5บาทแต่คนร้ายไม่รู้คิดยังไงฮะขโมยเงินของลุงไปหมดเลยเกือบ 5,000 บาทคนในสังคมพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากวันนี้คุณลุงสมศักดิ์เจริญชัยชนะมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะมาถึงที่ห้องส่งของช่อง8แล้วเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับคุณลุงด้วยนะแต่ช่วงแรกนี้เราจะคุยฮะคุณผู้ชมการจัดสร้างการทำรูปปั้นพญานาคที่วัดท่าโพสีจังหวัดอุบลราชธานีปรากฏเมื่อวานนี้เป็นการทำพิธีครั้งที่3เขาบอกว่าเป็นการติดพระเนตรปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมาปรากฏว่าระหว่างการจัดงานนะมีหญิงสาวคนหนึ่งอย่างที่เห็นอยู่ดีๆก็แทนตัวเองว่าปู่แล้วก็พูดว่าปู่รอตั้งนานแล้วทำไมยังไม่เริ่มพิธีสักทีนึงถ้าพร้อมแล้วก็บอกปู่ชาวบ้านตกอกตกใจครับบอกว่าเอ๊ะเธอตอนแรกเธอเป็นผู้หญิงดีทำไมเรียกแทนตัวเองว่าปู่รวมทั้งคนที่นี่ขนาดเขายังปั้นไม่เสร็จนะคุณผู้ชมยังทำไม่เสร็จเรียบร้อยปรากฏมีคนขอโชคขอลาบได้โชคได้ลาบด้วยนะคุณผู้ชมเป็นหลักหมื่นเลยตกลงแล้วไม่งั้นเดี๋ยวคนก็อาจจะสร้างกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยและรวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการที่ผู้หญิงแทนตัวเองว่าปู่มันเป็นเหตุการณ์ประหลาดมันเป็นความผิดปกติหรือมันเป็นการแสดงหรืออะไรวันนี้เราคุยเรื่องนี้ก่อนในช่วงแรกนะครับผู้ที่อยู่ที่ห้องส่งของช่อง8ครับท่านแรกฮะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพญานาคคุ้นเคยเป็นอย่างดีฮะอาจารย์สุพันธ์ก้อนคำเจ้าของเพจปาฏิหาริย์พญานาคก้อนคำลำโขงหรือเราเรียกกันว่าอาจารย์ก้อนคำส่วนหนึ่งท่านนะเป็นนักจัดรายการยุคเกี่ยวกับรายการผียุคสมัยใหม่ฮะแต่ว่าหลายครั้งเราก็ต้องถามว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นอย่างไรมันเป็นไปได้จริงหรือนักจัดรายการยุค The Ghost Radio ว่าคุณวัชรพลฝึกใจดีหรือว่าคุณแจ็ค The Ghost ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับผมเริ่มที่อาจารย์ก้อนคำก่อนแล้วกันอาจารย์เดี๋ยวนี้เราจะเห็นมีการสร้างกันเยอะมากเลยนะเพราะว่าคนจะมีความศรัทธาเรื่องของพญานาคมากขึ้นแต่ผมสงสัยเราเอาตามข่าวที่ผมเล่าเลยอยู่ดีๆนี่ยังสร้างไม่เสร็จแล้วอยู่ดีๆระหว่างทำพิธีมีผู้หญิงมาเข้าบอกว่านี่ปู่นะแล้วก็บอกฮะทำไมจัดงานสายงานมันต้องเริ่มแต่เช้าถ้าเสร็จแล้วบอกปู่นะอ่ะเท่าที่อาจารย์ดูเบื้องต้นอาจารย์มองยังไงก็คือเรื่องพญานาคอาจารย์เชื่ออยู่แล้วแล้วก็เรื่องปู่ศรีโทนะอาจารย์เชื่อครับแต่ว่าเรื่องที่การทรงหรือว่าการบอกว่าเป็นปู่เนี่ยอาจารย์ยังไม่อยากจะเชื่อหรือว่ายังไม่เชื่อตอนนี้คือมันเป็นไปได้ยากมากผมถามอาจารย์ก้อนคำอาจารย์คงเคยไปร่วมงานที่มีการจัดสร้างนะพญานาคปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมาคงเคยไปร่วมปกติการจัดสร้างแต่ละครั้งมันมีความผิดปกติไหมอาจารย์หรือว่าก็ทั่วไปก็จัดสร้างกันโดยเรียบร้อยดีก็ส่วนมากจะมีลักษณะของร่างทรงจะมีเยอะมากนะครับอาจารย์กำลังจะบอกผมว่าใครก็ตามที่จะสร้างปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมาจะมีเหตุการณ์ประหลาดเสมอเหรอฮะเหตุการณ์ประหลาดในนี้หมายถึงว่าการทรงหรือว่าการถูกประทับร่างหรือว่าการมีบอกกับคนอื่นว่ามีอะไรที่เข้ามาสิงสู่เป็นปู่เป็นอะไรเงี้ยมีเยอะมากครับดังนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะมองเรื่องนี้แบบเฉยๆมากมองแบบเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่ปักใจว่าไม่ได้เชื่อเรื่องนี้เพราะว่ายึดหลักกาลมสูตรคือแบบยังไม่โปร่งใจเชื่อเพราะว่าตามประวัติของครูบาอาจารย์เนี่ยการมาของพญานาคเนี่ยเขาไม่ได้มาแบบนี้นะครับแม้แต่หลวงปู่ชอบท่านพูดถึงปู่ศรีโทเนี่ยก็หรือว่าพญานาคเนี่ยก็มาเป็นคนเลยครับมาแบบด้วยกายทิพย์ให้เห็นเลยไม่ได้มาการมาทรงมาสิงเนี่ยเป็นไปได้ยากมากครับแต่ว่าการสิงหรือว่าการเป็นร่างทรงเนี่ยมีอยู่จริงมีอยู่แต่ว่าสิ่งที่เขามาทรงมาอยู่ในร่างเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าไม่ใช่พญานาคแน่นอนเพราะพญานาคโดยหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเขาเป็นเทพนะครับมีกายทิพย์ฉะนั้นแล้วเนี่ยการมาของเขาเนี่ยเขามีอิทธิฤทธิ์มีปฏิหาริย์แล้วก็มีการมาแบบผู้คนครับแล้วก็มาด้วยเหตุแห่งบุญครับผมอ่ะเท่านี้ก่อนนะผมมาที่คุณแจ็คเดอะโกสต์บ้างเดี๋ยวนี้คนคิดเรื่องพญานาคเยอะฮะเอาพูดกันตามตรงฮะบางทีก็ไปไหว้กันที่นู่นที่นี่นะบางทีก็ซื้อนะนาฬิกาเครื่องประดับต่างๆที่เกี่ยวกับพญานาคต่างๆพี่แจ็คเคยมีคนโทรศัพท์หรือคนส่งเรื่องมาเล่าในรายการว่าฉันฝันเห็นพญานาคฉันมีเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์กับพญานาคคือต้องบอกว่าไม่เคยมีใครส่งเรื่องมาแนวนี้แต่ในอดีตย้อนกลับไปเมื่อปี54ครับปรากฏว่าผมจัดรายการแล้วปรากฏว่ามีป้าคนหนึ่งโทรศัพท์มากำลังเล่าเรื่องอยู่แล้วปรากฏว่าแกมีน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปต่อหน้ารายการสดแล้วแกก็อ้างตัวเองว่าเป็นพญานาคมาเข้าสิงแกณเวลานั้นตอนที่ออกอากาศสดครั้งเดียวฮะแสดงหรือเปล่าก็นั่นน่ะสิครับคือผมก็พยายามถามคำถามยิงคำถามไปซึ่งคำถามที่ผมถามไปบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนครับว่าปู่ชื่ออะไรเขาก็ตอบแบบอ้อมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามจะพูดถึงเรื่องของการบาปบุญคุณโทษซึ่งเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วเรื่องของบาปบุญคุณโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดเลยนะครับต้องแยกแยะอย่างนี้ก่อน
เรื่องของความเชื่อที่ชาวบ้านศรัทธาอันนั้นละไว้ในฐานที่เข้าใจแต่ถ้าถามว่าเรื่องของการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับเนี้ยเข้ามาสิงสู่คนที่เป็นคนสามัญชนธรรมดาครับผมไม่เชื่ออืมผมกล้าบอกเลยว่าส่วนตัวผมนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวผมไม่เชื่อผมฟังจากทั้งคุณแจ็คเดอะโกและแม้แต่อาจารย์ก้อนคำซึ่งศึกษาเรื่องนี้มาอาจารย์ก้อนคำเนี่ยบอกเลยว่าไม่เชื่อแล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับเอาละครับแต่ว่าช่วงนี้เราจะไปสดกันนะครับที่วัดท่าโพสีตำบลท่าโพสีอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีผมสงสัยอย่างนึงครับพระสมพรหินที่อยู่ข้างหน้านี้เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมาด้วยใช่ไหมครับใช่อยากให้พระสมพรได้เล่าฮะว่าการทำไมอยู่ดีๆถึงมีความคิดเรื่องของการสร้างรูปปั้นพญานาคครับการที่มาก็คือว่าเป็นความฝันนิดๆในฝันว่ามีงูใหญ่ขึ้นมาตามบอกว่าอยากขึ้นมานานแล้วแต่ไม่มีใครเอาขึ้นมาหรือว่าไงหรือว่าทำไมไม่ขึ้นมาไม่ได้ว่าขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าแผ่นดินยังไม่ได้เปิดนะก็เลยมาสื่อให้ว่าเอาภูเขาขึ้นมาได้เอาภูเขาขึ้นมาได้ไหมวันก็เลยว่าขึ้นมาได้เดี๋ยวจะทำให้พอรุ่งเช้าขึ้นมาก็เดินมาดูตรงที่จุดในความฝันว่าหินก้อนนี้จริงๆแล้วท่านเป็นงูใหญ่ว่าหลวงปู่มุจลินนี่แหละเป็นองค์สีดำขึ้นมาที่เป็นองค์สีดำนะแม่แต่เมื่อกี้ก็เลยว่าช่างพอดีช่างเดินมาช่างมาดูตรงนี้หน่อยแล้วจะมาจะให้ขุดตรงนี้ให้หน่อยว่ามีปัญหาจริงไหมก็ช่างเขาก็เลยมาเอารถมาสักสองสามนาทีมาถึงก็ขุดลงไปสองสามครั้งครั้งแรกไม่ขึ้นต่อมาครั้งที่สองก็ไม่ขึ้นพอครั้งที่สามอาตมาว่าถ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์จริงก็ขอให้ขึ้นมาง่ายๆนี้พอรถปวดลงไปก็ยกขึ้นมาได้สบายสบายพอดียกขึ้นมาอาตมาก็เอามือไปโสมขึ้นมาไปนะโสมขึ้นมาแล้วเป็นเบาๆนะเบาๆแต่พอวางลงแล้วจะหนักหินนี้ขึ้นมาแบบไม่มีที่โคนเลยแบบสะอาดแบบมีแบบเหมือนเพชรเนียนจินดาเป็นวับๆเป็นเงาเป็นแสงขึ้นมาพอดีเอาขึ้นมาก็ไปวางไว้ตรงข้างกุฏิของพ่อพอดีโยมเขาก็ได้ยินข่าวก็มาดูว่าเป็นจริงก็เลยว่าไปถามปู่ว่าเป็นหินอะไรปู่ไปหาปู่ป่วยเนาะปู่สมพรที่ท่าทองหลางปู่ว่าเป็นหินศิลาจารึกเป็นสมบัติของปู่ศรีสุทโธเป็นสมบัติเป็นก้อนหินก้อนนี้เป็นสมบัติของพญานาคนักราทุกเหล่าที่เขามาช่วยกันสักการะบูชาก็เลยว่าอย่าเอาขึ้นมาพอเอาขึ้นมาเสร็จมีน้ำกระเด็นขึ้นมาน้ำพุ่งขึ้นมาแบบน้ำใสเป็นเอาอาจารย์ไปสัมผัสแล้วจะเย็นฉ่ำมากเอามาลูบตามศีรษะก็รู้สึกว่ามีความสดชื่นว่ามีความชื่นดีก็เลยมาจับดูก็เห็นตอนนี้จะเป็นเย็นๆนะไม่ร้อนปกติแล้วหินธรรมดาเราจะร้อนใช่ไหมจะร้อนเวลาเรามาจับดูจะร้อนนี่เรามาจับดูนี่จะเย็นว่าเป็นพลังทรัพย์เป็นพลังอะไรครับต่างพลังอัจฉริยะครับว่าปฏิหารครับขออนุญาตนะก็คือสรุปแล้วพระสมพรก็จะบอกผมว่าหินที่เราเห็นข้างหน้านี้เป็นสมบัติของปู่เป็นหินพญานาคเหรอฮะใช่อ๋ออ่ะเท่านี้ก่อนนะผมมาที่อาจารย์ก้อนคำเท่าที่ฟังจากพระสมพรท่านเล่าว่าหินที่เราเห็นเนี่ยนะหน้าจอตอนนี้เนี่ยเป็นหินพญานาคเป็นไปได้ไหมอาจารย์เท่าที่ฟังเรื่องราวก็ฟังจากเรื่องราวของท่าน
พบหินนี้หลังจากความฝันใช่ไหมครับคือถ้าในพุทธศาสนาความฝันจะมีอยู่4ระดับระดับแรกก็คือเรื่องของจิตกำเริบหมายถึงว่าธาตุกำเริบเวลาเราทานอาหารเยอะเรานอนฝันอย่างเงี้ยก็อาจจะฝันไปต่างๆนานาแล้วก็มีจิตอาวรณ์คือถ้าคิดหลายเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เก็บไปคิดแต่ว่าในส่วนที่2ก็คือเรื่องของเทพสังหรณ์กับบุพพนิมิตเนี่ยจะเป็นความฝันระดับสูงซึ่งพระยาเจ้าหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าถึงได้ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าหินก้อนนี้เกิดขึ้นจากเทพสังหรณ์หรือว่าบุพพนิมิตก็อาจจะเป็นเครื่องหมายหนึ่งที่สื่อไปในทางคุณงามความดีโดยส่วนตัวอาจารย์มองว่าถ้าหินก้อนนี้เรานำมาแล้วเนี่ยเรานำไปสู่คุณงามความดีหรือว่าการสร้างคุณงามความดีเนี่ยก็เป็นสิ่งดีสำหรับชาวบ้านเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านมีกำลังใจในการทำคุณงามความดีขออนุญาตถามพระสมพรหลังจากที่เอาล่ะเราจะมีการสร้างเนี่ยนะฮะรูปปั้นปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมาเนี่ยสงสัยอย่างหนึ่งตอนนี้ทำพิธีไปแล้วทั้งหมดเนี่ย3 ครั้งถูกไหมฮะอ่ะ2 ครั้งแรกมีความผิดปกติไหมแล้วทำไมครั้งที่3คือการติดพระเนตรหรือดวงตาเนี่ยปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมาทำไมถึงมีหญิงสาวกลางคนแล้วพูดตรงๆอะปู่มาเข้าร่างหรือยังไงฮะพระสมพรครับอันนี้อาตมาก็ไม่เชื่อนะว่าปู่ท่านนี้ไม่เคยเข้าสิงคนอ๋อพวกที่มานี้เขามาจากทางอื่นเขามาทำพิธีเราแบบเขามาทำให้พิธีเราเสียครับอาตมาก็เลยว่าพวกเราทำดีแล้วเราจะอย่าไปสนใจอันนี้แต่มาว่าชาวบ้านเขาก็ไม่เชื่อแต่ว่าเขาตกใจไงเพราะว่าปีทำไมมาพูดว่าเป็นปู่ที่อาตมาทำตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีเลยนะปู่ท่านจะมาในน้ำแบบปาฏิหาริย์เลยไม่ได้มาเข้าออกสิงใครเลยเอามาทำให้ลูกหลานดูความปาฏิหาริย์ของท่านแต่เป็นความจริงนะครับมาตามลำน้ำตามลำน้ำแม่ยงเขาก็เห็นเยอะบางคนเขาก็อนุโมทนาสาธุบางคนก็น้ำตาไหลว่าไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดมานี้ไม่เคยเห็นปฏิหารแบบนี้มาก่อนครับเราก็เลยว่าขออนุโมทนานี้ครับผมขออนุญาตถามพระสมพรต่อผมสงสัยฮะว่าตอนที่หญิงสาวกลางคนเนี่ยนะวัยกลางคนแล้วแบบอยู่ดีเรียกตัวเองว่าปู่พระกลับพระสมพรบอกว่าไม่เชื่อแล้วบอกว่ามันมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นก่อนอันนี้มันเกิดขึ้นยังไงบ้างฮะปาฏิหาริย์ในน้ำวงสรวงนะตอนแรกก็อาตมากับพราหมณ์ก็ไปเชิญปู่กับย่าขึ้นมาพออัญเชิญเสร็จก็มีลมพัดแบบเย็นสบายนะไม่ร้อนสายน้ำก็มาพุ่งแบบเราเป็นน้ำจะมาเป็นระยิบระยับเลยแบบสวยงามมากครับเป็นสีต่างๆสีทองสีเงินแบบนี้เป็นแบบเกศท่านครับทำให้พระสมพรชื่อว่าเป็นพญานาคใช่ตรงตัวนี้ก็เคยมีเล่าขานมาตั้งแต่โบราณนะท่านว่ามีองค์ปู่พญานาคอยู่กับย่าสององค์ครับเวลาน้ำขึ้นท่านจะเล่นน้ำเดินขึ้นมาเล่นน้ำให้ญาติโยมเห็นแต่ญาติโยมเขาไม่สนใจปู่กับย่าว่าถ้าทำรูปปู่กับย่าขึ้นมาปู่ว่าจะมาช่วยให้ตัดต่อสิ่งที่เป็นอภัพมงคลสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีออกจากบ้านจากเมืองเราไปเดี๋ยวเราขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมเพราะช่วงหน้าเดี๋ยวจะไปคุยกับคนนี่ขนาดยังสร้างไม่เสร็จนะมีคนได้โชคได้ลาบด้วยฮะและรวมทั้งเดี๋ยวผมจะมาถามด้วยเหมือนกันตกลงแล้วคนที่มีผู้หญิงอ่ะแล้วเขาบอกว่าฉันเป็นปู่ทำไมพิธีจัดช้าเหลือเกินตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวติดตามจับเลยในช่วงหน้าครับแอดไลน์แอดคลับ8วันนี้ลุ้นรับของขวัญสุดพิเศษจากช่อง8และพบกับคลิปสุด Exclusive ของดาราผู้ประกาศข่าวส่งตรงถึงมือถือคุณเพียงพิมพ์แอดคลับ8ในช่องค้นหาหรือสแกน QR โค้ดนี้กดปุ่มเพิ่มเพื่อนแล้วมาร่วมเป็นชาวคลับ8ด้วยกันนี่วันนี้ผมมีบราวนี่นะครับมาเติมพลัง
พามาโยนทุกมาบุกบ้านผมเองครับอย่าลืมพกหน้ากากเป็น95นะคะฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจอย่างแรกเลยมากองนะคะเราต้องมีบทละครค่ะราตรีสวัสดิ์นะฮะคืนนี้ขอให้ฝันดีนะครับฝันถึงผมด้วยนะครับว่าช่อง8มีไลน์แล้วนะครับแอดมาเลยค่ะที่แอดคลับ8มีคลิปสนุกสุด Exclusive จากพวกเรานักแสดงและผู้ประกาศข่าวมีของรางวัลแจกด้วยนะครับอย่าลืมแอดมาเลยครับแอดกันมาเลยนะคะเยอะๆนะคะแล้วเจอกันนะครับแอดเลยนะครับแอดมาเลยนะคะแอดคลับ8บ๊ายบายมีนาคมนี้หาสนั่นกันทั้งประเทศทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:05 น.เกิดมาหล่อพ่อภูมิใจช่อง8ชวนคุณมาชมซีรีส์อารมณ์ดีเรื่องใหม่ที่ดูได้ทั้งครอบครัวเมื่อนักปราชญ์สายหาสุดกวนกับกวนสุดเกลียนไม่ให้ไปไม่จะไปทางไหนตกใจอะไรมีงูอยู่บนคอเจ้าอะต้องมาต่อกรกับนักบวชเจ้าเล่ห์สายดาร์กกำลังเล่นพิเรนอยู่กับใครเจ้ารู้ไหมใครจะยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าดูก่อนเอาให้ชัวร์ใครวะเนี่ยคอยดูสิข้าจะไม่หายนะอะไรนะหายนะไงเล่าบอกว่าพูดอะไรของเขาเนี่ยโอ้แม่หายนะหายนะอย่าพูดงงๆอยู่เลยนางชื่ออะไรชื่อรัศมีเทวีเวกเทตุมัททุพาลีมุกตินารายณตีอันกามุตก็ชื่อนางไงยังไม่จบนะยังไม่จบบอกต่อเทวตุสุประมาณนี้พอแล้วรามาปริศนะเจ้าช่างเก่งจริงๆเจ้าแสดงให้เห็นอีกครั้งแล้วว่าเรื่องของปัญญาผมไม่มีใครเทียบเจ้าได้อีกแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกที่ข้าภูมิใจที่ได้เป็นผมเปียของเจ้าเราคือรามาเราคือรามารามารามาเจ้าแห่งปัญญารามาปราชญ์เจ้าปัญญาทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:05 น.เบาๆมีปลาอยู่ตัวนึงมันกัดข้ามาเช้าแล้วก็หนีไปถ้าจะล้างแค้นยังไงถ้าก็จะจับมันกดน้ำกดน้ำให้ตายไปเลยโอ้โหจริงๆเริ่มจันทร์ที่4มีนาคมนี้หาดับร้อนพร้อมกันทั่วประเทศบัลลังก์ของหมันว่าจะว่างเปล่าไม่ได้จะต้องมีผู้ปกครองในช่วงเวลาเลวร้ายเช่นนี้มีเพียงเจ้าชายสินธุที่เหมาะสมที่สุดเราต้องประกาศให้เจ้าชายขึ้นเป็นมหาราชว่าไงมรินานข้าขอเคารพเจ้าในความกล้าหาญของเจ้ากี่ครั้งแล้วที่พวกเจ้าแย่งกันเข้ามาเพื่อพ่ายแพ้พวกเราฮะสินธุจะคนชั่วไปบอกมหาราณีของเจ้าไปบอกมหาราณีจักรการาว่ารัชทายาทของมายาเขตได้ถือกำเนิดในครรภ์ของนางรำแล้วเร็วเข้าติดตามชมวันลับมหาราชรักสุดแผ่นดินคืนนี้เวลา 15:30 น.ห้ามพลาดละครใหม่ปมรักสลับหัวใจทุกวันเสาร์อาทิตย์15:15 น.คุณเตชินก็เป็นน้องชายฝาแฝดของคุณเตชินไงน้องชายฝาแฝดสองคนนี้นะหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะเลยไม่น่าเชื่อเลยจะเจอคนที่นี่เหรอคะเนี่ยเราเคยรู้จักกันนะถือว่าเป็นคนละคนกันขอโทษด้วยค่ะมาได้จังหวะพอดีนัดตีทำอะไรมีคนอยากแนะนำให้แกรู้จักหน่อยคนนี้ต้องสำคัญใช่ไหมเนี่ยตกลงเรามีนัดกับใครเหรอคะน้องชายผมมีกับเตชินนะปมรักสลับหัวใจทุกวันเสาร์อาทิตย์15:15 น.ย้ำทุกเสาร์อาทิตย์15:15 น.มัจจุราชฮอลิเดย์วันนี้18:25 น.แปลกมากอะเสียเฉพาะรูปคุณด้วยนะอย่างกับรูปถ่ายที่วิญญาณวิญญาณที่ไหนจะหล่อขนาดเห็นท่านยมกับนิดหน่อยวันนี้แล้วกลัวใจจริงๆครับเรารู้บทบาทหน้าที่ของตัวเราเองดีรู้แต่ก็แหงอะไรนะผมไปคุยกับคุณรุจิมาตอนนี้เธอยอมให้อาจารย์เข้าไปทำพิธีปัดรังควานที่บ้านเรียบกลับมาจอบประเด็นในช่วงนี้ครับวันนี้เราไปที่วัดท่าโพสีเนี่ยนะที่จังหวัดอุบลราชธานีครับหลังจากที่มีการจัดพิธีบวงสรวงครั้งที่3เนี่ยนะติดพระเนตรปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมาแต่เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นนะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะอยู่ดีๆหญิงสาวคนนึงฮะปู่มาเข้าร่างปู่บอกว่าทำไมงานจัดช้าเหลือเกินนะจัดงานสายควรจะเริ่มแต่เช้าแล้วเนี่ยนะเอาละครับคุณผู้ชมนอกเหนือจากเรื่องของการจัดสร้างแล้วจริงๆแล้วนี่ยังไม่เสร็จเลยนะฮะนี่ตอนนี้มีแต่เป็นรูปปั้นจำลองไงนะฮะมีคนได้โชคได้ลาบนะคุณผู้ชมฮะเราจะไปคุยกับเธอคนนี้กันนะฮะคุณทิพวรรณเนตรพันธ์นะครับคุณทิพวรรณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทิพวรรณตอนแรกเลยคุณมาร่วมพิธีทุกครั้งเลยไหมครับหรือยังไงมาครั้งที่2ค่ะมาครั้งที่2เพราะว่าอาจารย์ท่านติดต่อไปให้มาร่วมสร้างครับให้มาตั้งจิตอธิษฐานช่วยเพราะว่าท่านรู้ว่าหนูศรัทธาเรื่องนี้อยู่แล้วก็เลยมาครั้งแรกไม่ได้มาเพราะว่าติดงานที่คำชะโนดอยู่ครับผมแล้วทีนี้ครั้งที่สองก็เลยมามาตั้งจิตอธิษฐานร่วมสร้างที่นี่เพราะว่าศรัทธาอยู่แล้วนะคะครับผมพอมาตั้งจิตอธิษฐานวันนั้นก็ทำพิธีเชิญองค์ปู่เข้ามาแบบองค์ที่แบบว่าสำรองให้ท่านอยู่ก่อนคือว่าชาวบ้านที่นี่เชื่อและศรัทธาก็เลยมากราบมาไหว้ทุกวันเราก็เลยอยากมีที่ให้เขายึดเหนี่ยวจิตใจก็เลยเชิญขึ้นมาก็เลยมาตั้งจิตอธิษฐานช่วยพอหนูตั้งจิตอธิษฐานวันนั้นทำพิธีกันก็มีการลำมือถวายแล้วก็คือปฏิหารนะเนาะพอหนูทำเสร็จก็มันมีเสียงแว่วๆขึ้นมาว่าขึ้นที่หูเราว่าอยากให้สร้างให้เสร็จอยากให้เสร็จเร็วๆคือว่าทรัพย์ของนาคราชมันคือทรัพย์ทางทิพย์อันนี้คือความเชื่อของเราแต่ว่าพอเรามาทำพิธีเสร็จก็ขึ้นมาบอกว่าเสียงข้างๆนะคะไม่ใช่ร่างไม่ใช่ทรงไม่ใช่อะไรคือเป็นเสียงที่เราได้ยินครับถ้าความเชื่อความเชื่อคือว่าหนูเป็นคนที่ปฏิบัติถือศีล5อยู่แล้วปฏิบัติและเชื่อเรื่องพญานาคอยู่แล้วแต่ว่ามันคือเป็นอะไรที่ท่านดึงให้มาคือว่านั่งอยู่บ้านเฉยๆก็มีคนเอานู่นนี่นั่นมาขายเพื่อที่จะมาปล่อยที่นี่อ่ะครับก็เลยได้เดินทางมาปล่อยที่ไรเสียงก็จะมาข้างหูว่าคือตัวเลขตลอดคือเสียงมาว่าให้ตัวนู้นตัวนี้คือหนูก็ได้บอกชาวบ้านไปมันก็ออกจริงๆเย็นมาเขาก็ถูกกันถูกไม่ใช่น้อยทีเนี้ยมันก็เลยเป็นการร่วมสร้างแล้วล่าสุดครั้งที่สองก็เลยมาคือเป็นคนที่ศรัทธาเรื่องนี้อยู่แล้วพอมาเห็นปู่องค์เอกใช่ไหมอ่ะหนูก็มีแบบโชคลาภมันจะเยอะกว่าชาวบ้านเขาครับเราก็เลยตั้งจิตอธิษฐานถวายองค์ปู่องค์เนี้ยองค์ใหญ่บอกว่าให้ปู่องค์ใหญ่ไปก่อนมีพลังมันมีพลังดีแล้วว่าให้ชาวบ้านมากราบสักการะจะได้ร่วมสร้างกันจะได้เสร็จก็เลยเอาองค์ปู่มาถวายถวายเสร็จพอหนูมาเอาองค์ปู่มาเสร็จอ่ะมันก็มีเสียงข้างหูขึ้นมาอีกว่า798อ่ะหนูก็เลยกลับบ้านไปก็บอกพระอาจารย์อยู่ว่า798นะแล้วทีนี้มันไม่ออกคุณคือคนตามเยอะนึกออกมั้ยอ่ะคนก็แบบว่าติดตามเราเยอะชาวบ้านก็มาเยอะคือแต่ละคนมันมีบุญไม่เท่ากันครับแล้วทีนี้ก็เลยบอกเขาอาจารย์ก็ไลฟ์สดหนูก็ไลฟ์สดบอกว่ามันไม่ออกฮานอยวันนี้คืนนี้ไปดาวโจรเลย798มันออกดาวโจรตรงๆ798อ่ะก็ถูก3ตัวตรงก็ได้เงินมาเยอะเหมือนกันค่าที่บูชาปู่ได้กลับคืนมาหมดอย่างเงี้ย oh. และทีนี้ชาวบ้านก็เลยเริ่มเชื่อเริ่มแบบศรัทธาเพราะว่ามันเป็นปาฏิหาริย์ตามโชคลาภครับอันนี้มันคือความเชื่อของครับแต่ละบุคคลเราไม่สามารถไปโน้มน้าวให้ใครมาเชื่อเราได้คือว่าอันไหนใครไม่เชื่อเราก็ไม่ได้สนใจครเราเชื่อที่เราอยู่ที่เรา คือว่าคือความเชื่อเราเชื่ออยู่แล้วและปาฏิหาริย์มันจะเกิดเชื่อและศรัทธาอ่ะโอเคขออนุญาตคุณทิพวรรณขออนุญาตนะฮะอ่ะผมมาที่คุณแจ็คก่อนฟังจากที่คุณทิพวรรณบอกฮะมีเสียงกระซิบมาบอกเลขนู้นเลขนี้อุ้มเป็นไปได้เหรอครับปู่ศรีสุทโธหรือพญานาคมากระซิบเลยเหรอครับคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเรานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้ตัวเองตั้งมั่นอยู่ในความดีหรือเพียงเพราะเพื่อที่จะหวังถึงโชคลาภครับผมต้องถามตรงนี้ก่อนอ่ะเท่านี้ผมไปที่คุณทิพวรรณผมติดใจที่คุณทิพวรรณพูดบอกว่าเสียงกระซิบข้างหูที่ว่าเนี่ยคุณคิดว่าเสียงกระซิบข้างหูนั้นเป็นใครเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเป็นใครยังไงฮะมันเป็นเสียงแบบเสียงแว่วๆอ่ะมันไม่สามารถบอกได้ว่าใครมันไม่สามารถบอกว่าคืออะไรแต่ถ้าให้หนูบอกว่ามันคือปฏิหารแล้วถามว่าศรัทธาตรงนี้เพื่ออะไรศรัทธาตรงนี้เพื่อว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจคือว่าเราปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาคิดดีทำดีบารมีหนุนนำเราชวนคนทำบุญชวนคนสร้างบุญและทุกสิ่งทุกอย่างโชคลาภมันตามมาเองเราไม่ได้หวังแค่โชคลาภ
เราหวังแค่ว่าเราได้สร้างบุญครับเกิดมาแต่ละครั้งเนี่ยอ่ะได้เกิดมาแล้วอ่ะที่หนูทําอยู่ทุกวันเนี้ยคือสร้างบุญสวดมนต์ภาวนาคิดดีทำดีไม่หลอกลวงไม่ต้องถุนไม่ชวนใครมางมงายการที่ทำอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่การงมงายแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโอเคคุณทิพวรรณเท่านี้ก่อนผมมาที่อาจารย์ก้อนคำผมถามเหมือนกับที่ผมถามคุณแจ็คเป็นไปได้ไหมเสียงที่คุณทิพวรรณเขาได้ยินมันจะเกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพญานาคหรือมีใครอะไรยังไงก็ถ้ามองในเรื่องของพญานาคเรื่องความเชื่อเรื่องของความศรัทธาเนี่ยมันก็เป็นไปได้หมดนะครับเป็นไปได้หมดหมายความว่ามันสามารถที่จะเกิดปาฏิหาริย์ในหลายๆรูปแบบอาจารย์เคยมีไหมอาจารย์ศึกษาเรื่องพวกนี้มีคนมากระซิบข้างหูมีไหมเรื่องกระซิบเนี่ยไม่ได้มีแบบนั้นเพียงแต่ว่าถ้าทำพิธีอะไรต่างๆปรากฏการแบบที่เป็นธรรมชาติเป็นน้ำเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเคยมีนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการย้ำความเชื่อว่าเรามีความศรัทธาในสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นเราก็พิจารณาแล้วปล่อยวางทีนี้เรื่องของโชคลาภหวยมันเป็นเรื่องที่เห็นง่ายๆของชาวบ้านของชาวบ้านของผู้คนที่ศรัทธาเขาก็จะตีว่าที่ไหนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้หวยแม่นอะไรต่างๆเนี่ยคนก็จะไปกันเยอะอันนี้คือเป็นเรื่องที่เห็นได้ง่ายแต่เรื่องที่ลึกลงไปกว่านั้นคือการประพฤติปฏิบัติดีเนี่ยอันนี้แฝงอยู่แต่เราก็การสร้างของพระอาจารย์หรือว่าการชักชวนผู้คนทำบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแหละเป็นสิ่งดีมากๆนะครับแล้วก็หินหรือสัญลักษณ์ต่างๆรอยพญานาคอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องพวกนี้มีอยู่จริงแล้วมันเป็นเหมือนหลักนโยบายทางธรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้คนเนี่ยได้เข้าใจได้เห็นชัดขึ้นครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรื่องของกายทิพย์เรื่องของมิติภพภูมิเนี่ยมันถ้าพูดเฉยๆมันไม่เข้าใจไงทีนี้มันต้องแสดงให้เห็นเป็นหินบ้างเป็นอะไรต่างๆให้ผู้คนได้เห็นได้พิจารณาแต่ว่าไม่ได้ให้มองว่าต้องเอาหวยเอาโชคลาภอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีอยู่อาจารย์พูดแบบนี้อ่ะเรื่องโชคเรื่องลาภก็เรื่องแต่อาจารย์มันจะบอกว่าหินที่เราเห็นข้างหน้านี้นี่คือตัวอย่างเหรอฮะก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้เพราะว่าผมมองว่าหินหรือว่าสัญลักษณ์เนี่ยมันเป็นเหมือนนโยบายทางธรรมอย่างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองเหมือนต้นไม้ครับมันต้องมีเปลือกมีแก่นทั้งที่เราต้องใช้แก่นข้างในแต่ว่ามันต้องผ่านเปลือกข้างนอกเข้าไปก่อนเหมือนเราไปเดินตลาดแล้วเราไปซื้อกล้วยเนี่ยทั้งที่เราจะกินลูกข้างในแต่เราต้องซื้อมาทั้งหวีก็แกะกินข้างในผู้มีปัญญาก็แกะกินข้างในเนื้อในแต่ไม่มีใครที่จะไปซื้อกล้วยแล้วเอาข้างในที่จะกินเลยแกะเปลือกทิ้งไม่มีอย่างนั้นผมมองว่าเรื่องนี้มันมีคุณค่าของมันอยู่ครับผมสุดท้ายผมกราบนมัสการถามพระสมพรนะหลังจากนี้หินตรงนี้เราจะนำไปทำอะไรรวมทั้งการจะสร้างปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมาด้วยครับก็จะเอาวางไว้ตรงนี้ให้ญาติโยมสักการะบูชาต่อไปครับส่วนการจัดสร้างเห็นบอกว่าตอนนี้ทำครั้งที่3แล้วยังเหลืออีกกี่ครั้งแล้วจะเสร็จนะครับผมเพราะว่าที่ว่าบวงสรวงนั้นไม่ใช่ครับที่ว่าพระถวายผลไม้9อย่างแบบนี้ทุกวันพระโอเคครับญาติโยมเขาก็ศรัทธาเขาก็มาถวายผลไม้ต่างๆครับผมก็มาปล่อยปลาปล่อยกุ้งปล่อยปูปลาแบบนี้แหละครับผมญาติโยมเขาก็มาประจำทุกวันพระครับผมในวันพระเขาจะมาประจำนี่มาทุกวันเพื่อเขาจะมาขอพรจากปู่กับย่าครับให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขครับให้โรคภัยให้เจ็บหายไปจากตัวเขาเองครับผมเอาละครับเรื่องนี้คงยังไม่สรุปละกันนะคุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของความศรัทธาแต่ถ้าฟังจากคุณทิพวรรณคุณทิพวรรณพูดเรื่องนึงฮะคุณผู้ชมเธอบอกฮะสิ่งที่ได้มาเหล่านี้เป็นเพราะเธอคิดดีพูดดีและทำดีและทำแต่สิ่งที่ดีและเธอนำสิ่งนี้มายึดเหนี่ยวจิตใจในการทำความดีนั่นเองนะคุณผู้ชมเอาละครับดังนั้นก็เป็นวิจารณ์ของคุณผู้ชมในเรื่องนี้ละกัน